ครับทุกคนพบกับ Runners ในรายการ IT Every Time ช่วง YouTube บ้านนะครับก็วันนี้จะมาอย่างที่เคยให้คำมั่นเอาไว้นะครับไม่ถึงกับเป็นสัญญาเนาะว่าจะมาแบ่งปันวิธีการกำหนดคำค้นทั้งในมุมของผู้อัปโหลดคลิปนะครับผู้ผลิตสารสนเทศนะผู้ผลิตสื่อนะครับแล้วก็ในมุมของผู้เสพสื่อหรือว่า audience นะครับก็อันนี้จะเป็นคลิปที่อัพขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งมันเกิดปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยมันเป็นแนวทะแยงแต่ว่าเราก็จะปล่อยมันไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเรามีหลายช่องทางนะครับมันจะอันนี้เป็นช่องที่แบบว่าช่องสเปกซิฟิกอะช่องเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันจะมีอีกช่องหลักอีกช่องหนึ่งโอเค anyway ครับก็วิธีการกำหนดชื่อคลิปเนี่ยเราพยายามนะครับอย่าไม่ต้องกำหนดแบบสั้นๆเอาแบบว่าหวานไปทั้งหมดเลยคือใส่ไปที่สุดใส่ให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับก็คือเห็นตัวข้างล่างนี่ไหม93/100ก็คือเขาอนุญาตให้ใส่ได้ทั้งสิ้น100อักขระนะครับอักขระนะไม่ใช่ตัวอักษรก็คือในภาษาไทยเนี่ยมันจะมีสระอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างมีวรรณยุกต์อะไรเงี้ยอันนั้นคือนับเป็น1อักขระเนาะโอเคในส่วนของคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการแก้ปัญหาเครื่องกรองน้ำของ MV ชื่อรุ่นว่า eSpring นะครับมีรูปแก้วสีแดงกับรูปโทรศัพท์เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราต้องยัดเข้าไปให้หมดในชื่อคลิปนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าซึ่งเนี่ยก็ทำไปแล้วนะครับดังนี้เลยวิธีแก้ปัญหาเครื่องกรองน้ำ MV ทั้งไทยและอังกฤษนะถ้ามันใส่ได้นะครับ eSpring ขึ้นแก้วสีแดงและรูปโทรศัพท์ขั้นสูงสุดด้วยเป็นการขยายความนะนี่ยังได้อีกตั้ง6ตัวอักษร6อักขระนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะเพื่ออะไรครับเพื่อแบบว่าบางทีคนที่ค้นน่ะคือเขาเรียกว่า information literacy นะครับก็คือทักษะในการใช้คนคืนสารสนเทศหรือการใช้สารสนเทศของแต่ละคนน่ะมันไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือออฟเฟอร์หรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนน่ะให้กับผู้ใช้สารสนเทศน่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโดยการนี่แหละ1คือใส่ชื่อให้ยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้นะครับเสร็จแล้วก็มาใส่แท็กนะฮะอ่ะในกรณีที่ชื่อมันยาวกว่า100อักขระนะครับเราจะทำยังไงนะก็คือเอาทั้งหมดที่เหลือนะครับรวมทั้งที่อยู่ในแท็กอยู่ในชื่อด้วยนะขออภัยก็เอามาใส่ในแท็กเนี่ยนะนี่เห็นไหมแท็กนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งอันเนี้ยถ้าเราอัพคลิปผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยตอนอัพครั้งแรกอ่ะมันจะไม่มีฟิลนี้นะครับจะไม่มีเขตข้อมูลอันนี้เนาะรู้สึกว่าจิตวิญญาณของการเป็นนักสารสนเทศเนี่ยมาเต็มมีการใช้สับแสงโน่นนี่นั่นเยอะแยะโอเคนะฮะเขตข้อมูลที่ชื่อว่า text เนี่ยในการอัพครั้งแรกอ่ะมันจะยังไม่ขึ้นมามันจะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราไป edit ข้อมูลของคลิปนี้นะครับประมาณนั้นเนาะเราก็ใส่เข้าไปใส่ประมาณนี้นะฮะจุดประสงค์เดียวกันก็เพื่อให้ผู้ที่เขาค้นหาคลิปเนี่ยค้นหาสารสนเทศอันเนี้ยจะได้ค้นเจอนะฮะโอเคแล้วคราวนี้จบแล้วนะในมุมของผู้ผลิตสารสนเทศนะครับผู้ผลิตคลิปเนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของผู้ที่ค้นหาสารสนเทศก็คือผู้ใช้สารสนเทศนะครับผู้ใช้สารสนเทศเนี่ยมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่เวลาเอาเป็นจริงๆมันมีหลายปัจจัยที่จะมาควบคุมเนาะแต่เอาหน้าที่นี้เอาเป็นเรื่องของเวลาแล้วกันสมมติว่าเรามีเวลาในการเลือกสารสนเทศน้อยนะครับให้ทำยังไงก็ได้พยายามกำหนดคำค้นให้มันละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะได้ตัวเลือกน้อยหรืออาจจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคนที่อัพคลิปเขาก็อย่างที่บอกเนาะก็เป็นเรื่องของ information literacy เหมือนกันนะครับ
แล้วคราวนี้สมมติเน็ตยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ eSpring eSpring แก้วแดงโทรศัพท์อันนี้คือการตัวอย่างการกำหนดคำค้นนะครับมันเป็นยังไงครับก็คือมันจะตัดคำเชื่อมออกใช่ไหมก็คือใส่เฉพาะคีย์เวิร์ดนะได้ยินคำนี้กันบ่อยใช่ไหมคีย์เวิร์ดนะฮะก็เป็นคำที่เราใช้เซิร์ชใน Google นั่นแหละนะฮะเพราะว่า YouTube มันก็คือของ Google นะคีย์เวิร์ดหรือว่าคำค้นนะก็ลองค้นดูปุ๊บตึ๊กอ่ะเห็นไหมของเน็ตขึ้นมานะครับนี่ไงดีปะเลิศนะครับแปลว่าอันนี้คือผลสำฤทธิ์ในการกำหนดคำค้นของผู้ผลิตสารสนเทศนะก็คือยูทูบเบอร์แล้วก็ผู้ใช้สารสนเทศก็คือออเดียนซ์ก็คือผู้ใช้YouTube ทั่วไปนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองอีกสักตัวอย่างนึงเป็นอะไรดีอ่ะASA ความชุ่มชื้นโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลิปของเน็ตเองนะครับเห็นไหมโอเคครับผมนะเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิควิธีหลักการในการกำหนดคำค้นทั้งในมุมของคนที่ผลิตสื่อแล้วก็คนที่เสพสื่อนะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าครับบายสวัสดีครับ